สวัสดีครับก็วันนี้พบกับผมเดอะเชฟบอวิทนะครับแล้วก็ฝนตกตั้งแต่เช้านะครับวันนี้ผมตื่นขึ้นมาฝนตกตั้งแต่เมื่อวานนะครับที่ผมทำกิจกรรมนะครับติดต่อกันตอนนี้2วันแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะให้อาหารไก่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าผมจะทำอะไรนะครับผมตื่นขึ้นมาทุกๆเช้านะครับเพื่อครับผมก็จะเอาอาหารให้กับไก่น้องไก่ผมนี่ครับน้องไก่ผมนี่ก็วันนี้นะครับมันเป็นพายุมาถ้าพายุไม่มาแล้วผมจะทำความสะอาดพื้นที่ของน้องไก่ผมนะโอ้วันนี้ไข่เหมือนเดิมนะครับยังได้อยู่นะครับเยอะก็บรรยากาศแบบนี้นะครับในเช้าอาหารผมให้ตั้งแต่เมื่อวานยังไม่หมดนะครับโอเคนะครับก็เช้าวันนี้นะเพื่อนๆครับก็จะมีเพื่อนผม1คนนะครับที่จะมาหาผมอีกก็คือ Way of Life นะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าวันนี้จะมาไหมครับยิ่งฝนตกนี้นะครับเห็นทักทายผู้คุยกันเมื่อวานนะครับว่าจะมาเที่ยวหาผมนะครับเพราะว่าผมอยากกินหน่อไม้นะครับแล้วก็บอกว่าชวนไปหาหน่อไม้หน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะมาไหมครับเดี๋ยวดูสักพักหนึ่งครับถ้าไม่มานี่ผมอาจจะทำกิจกรรมที่นี่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าเพื่อนผมนะครับ Way of Life ว่าจะมาไหมครับพอดีเมื่อวานนี้ได้คุยกันครับโอเคนะเพื่อนๆครับตอนนี้เพื่อนผมนะ Way of Life ก็มาถึงแล้วนะครับตอนแรกผมเลือกไม่มานะครับก็มาถึงแล้วพายุตกที่บ้านไหมตกไหมตกครับวันนี้ตกเนาะพายุเข้าพอดีเนาะที่บ้านเข้าพอดีนะถนนลื่นไหมลื่นทั้งบ้านนะครับมากี่คนนะมา2กับลุงนะลุงพลครับครับลุงพลเนาะใช่ครับลุงพลเข้าบ้านแล้วครับใช่ครับก็คุยกันเมื่อวานเนาะว่าอย่าทำเหตุเอ้ยไม่ใช่หน่อไม้ดองไว้เนาะครับผมก็เลยชวน Way of Life นะครับมาหาผมแล้วก็ขึ้นไปหาหน่อไม้นะครับแต่ว่าทีนี้ก็เจอพายุฝนอีกผมนึกว่าไม่มาแล้วก็มาอยู่แต่ อะไรนะก็เดี๋ยวอย่าที่คุยกันนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับผมก็จะขึ้นไปแล้วนะครับเพราะว่าฝนตกมันก็ไม่ไกลเนาะแป๊บเดียวก็ถึงแล้วแต่ทีนี้น้ำเมื่อวานก่อนนะผมก็ไปดูน้ำไม่ไหลเดี๋ยวไปดูน้ำก่อนแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ขึ้นไปเลยเดี๋ยวไปเลยไหมครับไปเลยครับโอเคครับผมตอนนี้หนาวไหมก็ธรรมดาเนาะก็เราก็เป็นคนป่าคนดอยอยู่แล้วครับเนาะใช่ครับเดี๋ยวผมไปดูน้ำแป๊บหนึ่งเนาะครับแป๊บเดียวแล้วเราก็ขึ้นไปที่ป่าไผ่คุณลุงไปไหมลุงพลอ่ะลุงพลไปไหมลุงไปแล้วครับอ๋อลุงพลไปด้วยกันเนาะลุงพลครับไปเดินป่ากับเราเนี่ยครับเนาะใช่ครับตอนนี้นะครับผมแล้วก็ Way of Life นะครับคุณลุงนะก็ถือที่ป่าไผ่แล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาหน่อไม้นะเพื่อไปดองไว้กินช่วงหน้าร้อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้คุณลุงนะครับเป็นตางกลองให้1วันครับคุณลุงพลครับตอนนี้ไปนี่ครับคุณลุงพลครับThank you.
นี ตอนนี้นะเพื่อนๆครับก็ได้พอประมาณนะครับพอดีหน่อไม้นี้เริ่มแก่นะครับก็มีไม่ค่อยจะเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็ดูครับพอได้อยู่เนาะได้อยู่ได้อยู่ได้ก็ประมาณนี้นะครับครับเดี๋ยวผมกับเวย์ออฟไลน์นะครับจะไปทําแบบดองเรียกว่าไว้กินหน้าร้อนครับหน้าร้อนเนาะโอเคโอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยวคุณลุงนะครับวันนี้ก็มาเป็นตังกองให้1วันลุงพลนะครับลุงพลนะครับเดี๋ยวกลับเลยนะครับฝนก็ตกตลอดทั้งวันนะครับตอนนี้ไอ้เขาไอ้ดำมาเร็วมาไปกลับดีกว่าเดี๋ยวกลับดีกว่านะครับอุ้ยอุ้ยลื่นลื่นลื่นเพื่อนๆครับตอนนี้ก็หลังคาในครัวผมนะรั่วนะครับพอดีมันเจอพายุฝนแล้วก็มีเวียออฟไลน์นะครับกับลุงนะครับกำลังจะมาช่วยผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวต้องรีบทำนะครับเพราะว่าในครัวผมนี่มันไกลเป็นน้ำท่วมนะครับตอนนี้ครับเมื่อสักครู่นี้พามาเจอลมนะครับลมแรงมากนะครับแล้วก็ทำให้ข้างบนนะครับหลังคาข้างบนนี่มันก็เลยไอมาปิวนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้คุณลุงกับเวย์ออฟไลน์นะครับกำลังช่วยผมทำไอ้หลังคานะครับไอ้วันแล้วกะวันหรือยังวันครับโอ้เรียบร้อยเนาะโอเค
วันนี้อุ้ยเอ้าฝนตกทุกวันเลยแต่ทั้งวันเลยเนาะก็เที่ยงแล้วนะครับระหว่างที่ผมกับเวออฟไลน์นะขึ้นที่ปางไผ่นะครับไปกัน3คนนะครับแล้วก็ลงมาทำลาคาอีกตอนนี้ก็เที่ยงพอดีนะครับแล้วก็ตรงนี้วันนี้นะครับก็มีเวออฟไลน์นะครับมาเอาไก่กับปลาให้ผมด้วยนะครับก็เมนูวันนี้เดี๋ยวมันถามดูนะครับว่าจะทำอะไรกินนะครับแต่ที่แน่นี้มีทับปลานะครับแล้วก็ไก่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะทำกินยังไงนะครับตอนนี้นะครับ Way of Life กับลุงนะครับกำลังก่องไฟ2ที่นะเพื่อที่จะหุงข้าวกับทำกับข้าวนะครับต้มไก่ต้มไก่ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยววันนี้ต้มไก่กินดูนะครับแล้วฝนตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะครับเพื่อครับเดี๋ยวก็ตกอีกครับหยุดตกหยุดตกน่าจะไปช่วงบ่ายนะครับผมกับไปเอาไลท์ที่จะทำหน่อไม้ดองนะครับเพราะว่าโอ้วันนี้เดินในป่าไผ่นะครับมีแต่หน่อไม้แก่ๆทั้งนั้นนะครับก็เลยได้ไม่ค่อยเยอะครับส่วนไอ้เขาไอ้ดำนี่ก็หลับนะครับไอ้เขานี่ก็คือตรงนี้ที่นอนประจำนะครับหน้าฝนนี่ไม่ต้องใส่เสื้อนะครับเพื่อนๆครับถ้าผมใส่ให้กับไอ้เขาไอ้ดำนี่เสื้อไม่อยู่กับ2ตัวนี้ครับไม่รู้ว่าหายไปไหนสวยดำนี่ก็ชอบอยู่ตรงนี้ครับ2ตัวนี้ต้องไปเด็ดนอนด้วยกันนะครับแต่ว่าโตขึ้นแล้วแยกที่นอนกันแล้วนะครับเพื่อครับตอนนี้ก็เดี๋ยวกับข้าวน่าจะเสร็จแล้วนะครับที่ Way of Life ทำให้นะครับเป็นเมนูไก่นะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปดูในครัวนะครับว่า Way of Life โอ้โหอันนี้พริกล้วนๆน่าจะเผ็ดเนาะครับเผ็ดมากครับเดี๋ยวจัดไปครับตัวนี้มีไก่อร่อยนะครับThank you.
ครับผมก็ตอนนี้นะครับผมแล้วก็ Way of Life คุณลุงนะครับพร้อมที่จะกินข้าวด้วยกันนะครับมื้อเที่ยงวันนี้นะครับส่วนเขาดำนี่ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันนะครับวันนี้ต้องถาม Way of Life ก่อนนะอันนี้เมนูอะไรครับผมอันนี้แกงไก่ครับแกงไก่นะครับครับสูตร Way of Life นะครับเนาะครับผมโอ้โหน่ากินมากนะครับครับเดี๋ยวลองกินเนาะครับผมครับผมก็ตอนนี้นะครับผม Way of Life แล้วก็ลุงนะครับกินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับช่วงบ่ายนี้ผมจะทำหน่อไม้นะครับดองไว้นะครับก็มี Way of Life แล้วก็ลุงนะครับมาด้วยนะครับทำไว้เผื่อมากินกันตอนช่วงหน้าร้อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอาหน่อไม้มาต้มนะครับแล้วก็ลุงนะครับก็จะทำการเอาหน่อไม้นะเอาเปลือกเอาพืชออกนะครับเอาเปลือกออกใช่ไหมครับเอาเปลือกออกแล้วก็เราก็จะต้องทำแบบซอยเป็นเล็กๆเป็นชิ้นนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมคิดว่าเดี๋ยวจะเอาไปต้มอีกทีนึงนะครับแล้วก็ใส่ในถุงเลยนะครับหน่อไม้ดองนะครับเดี๋ยวลองก่อนนะครับถ้ามันได้ผมเดี๋ยวจะเอาเยอะกว่านี้นะครับอันนี้เป็นการทดลองครั้งแรกนะครับหลังจากที่น้ำใกล้เดือดนะครับเราก็ใส่หน่อไม้เราเช็ดเนาะใส่เลยใส่เลยก็วันนี้นะครับผมได้ของมาอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่ FC ส่งมาให้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณณชนกนะครับที่ส่งหม้อให้ผมนะครับก็ผมไม่รู้ว่าหม้อนี้เขาใช้กับแก๊สหรือว่าใช้กับอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะไปใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ขอให้คุณณชนกมีความสุขนะครับร่ำรวยตลอดไปนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับหม้อไม่ใหญ่นะครับตอนนี้ก็ใช้หม้อที่ FC ส่งให้นะครับเดี๋ยวลองตั้งกระทะนะครับผมไม่รู้ว่าหม้อนี้เขาใช้กับไฟแบบนี้หรือเปล่า Way of Life รู้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนาะไม่รู้เนาะครับแต่ว่าผมจะใช้แบบนี้เพราะว่ามันใหญ่ดีนะครับเดี๋ยวจะต้มแล้วใส่ในถุงทิ้งไว้นี่นะครับลุงอยู่นี่นะครับลุงพลนะครับอันนี้ก็วันนี้ต้องขอบคุณลุงพลมากนะครับลุงพลไม่เคยพูดคุณลุงไม่พูดไม่พูดคุณลุงไม่พูดนะคุณลุงแต่ว่าตอนนี้เขาเหมือนเดิมนะครับวิธีการนอนไอ้เขานี่ไม่มีใครเลี้ยวแบบได้นะครับทอดนอแบบนี้มากถ้ากินไม่อิ่มนี่นอแบบนี้ไม่ได้นะครับเขาบอกอุ้ยรบกวนเปล่าเนี่ยเขารบกวนไหมที่ตรงนี้นะเป็นที่ของที่นอยเขานะครับโซ่ตรงโน้นนี่คือดำนี่ไงดำไอ้ดำ
ยูเซนยูใส่หน่อยเร็ว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 ยูเซนยูใส่เลยว้าวว้าวไอ้ดำยูเซนยูใส่แล้วนี่นี่ไงชวนเมื่อคืนนี้นอนด้วยกันทั้งคืนนะครับทำไอ้ดำแล้วก็ไอ้ขาวก็ฝนตกทั้งคืนเลยผีหลอกนี่งาเป็นไงบ้างครับวันนี้สบายดีสบายดีสบายดีนะครับสบายดีก็ลุงวันนี้มาช่วยงานเยอะมากเลยนะครับมาหาผมกับ Way of Life แล้วก็ตอนนี้เขาดำนี้ไม่เหงานะครับมีลุงมีเพื่อนนะครับมี Way of Life มาเที่ยวหาแล้วก็หลายๆคนนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาดำนี่สบายนะครับเพราะว่าไม่เงาแล้วนะเขาดำไอ้ดำลงไอ้ดำไอ้ดำท้าทายหน่อยเร็ว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 ไอ้เขาเขาเขาไอ้เขาดำไอ้ดำท้าทายหน่อยลูกทักหน่อยลูกไหนไหนไหนเขาดูหน่อยดิไม่มีแล้วทำหมันเลยครับทำหมันเรียบร้อยวันนี้เป็นไงบ้างครับก็สนุกมากนะครับเนาะเมื่อเช้านี้หนาวไหมก็ธรรมดาแต่ฝนตกครึ่งวันเนาะก็ไม่เป็นไรครับเนาะประมาณไม่เป็นไรเนาะแต่ว่ามันก็ตกตอนนี้รู้สึกว่ามีแดดออกดีขึ้นบรรยากาศวันนี้นะครับครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่มาเที่ยวหาเดี๋ยวจะไปเยี่ยมนะครับที่กระท่อมนะครับที่ว่าอยู่ที่ไหนนะแถวโน้นใช่ไหมครับแถวไกลมากครับห่างจากหมู่บ้านครับ20กิโลครับเนาะครับผมถนนลำบากมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ต้มหน่อนะครับก็เดือดไปแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้จะใส่ในถุงนะครับก็ต้มประมาณนี้นะครับมาดูกันนะครับครับผมทุกท่านครับก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงของช่วงเย็นของวันนี้แล้วนะครับแล้วก็เป็นภารกิจนะครับที่คุยกับ Way of Life นะที่นัดกันไว้เมื่อวานเนาะครับว่าเราจะไปหาหน่อไม้กันแล้วก็ทำกับข้าวกินด้วยกันที่นี่ใช่ไหมครับครับก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นไปได้ดีนะครับในเมื่อเช้านี้ฝนตกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ผมต้องขอบคุณนะครับ Way of Life แล้วก็คุณลุงด้วยนะครับที่มาหาผมวันนี้เอาไก่ปลานะครับให้ผมแล้วมาหาหน่อไม้นะครับรวมทั้งราคาผมนะครับที่ตอนชั่วขึ้นป่าไผ่นะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ทริปนี้ผมคิดว่าน่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับท้ายนี้ฝากติดตามนะครับช่องผมนะครับ The Chef Orbit นะครับแล้วก็ช่องของ Way of Life ครับ Way of Life นะครับทั้ง2ท่านด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ
ก็วันนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ